นาทีคุณผู้ชมยังคงกังวลเรื่องของโควิด-19 กันอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยใกล้เคียงกับปกติมากนะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศในเอเชียญี่ปุ่นนี่ติดวันเป็นแสนอะแล้วเขามองว่าสิงหากันยาอาจจะ 200,000 ต่อวันด้วยนะฮะแม้ว่าญี่ปุ่นยังไม่เปิดท่องเที่ยวนะยังเปิดเป็นกรุ๊ปเล็กๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดไว้แต่ประเทศไทยเราผ่อนคลายไปเยอะละแต่นี่การผ่อนคลายมันก็ต้องมาคู่กับการดูแลผู้ป่วยมีผู้ป่วยคนหนึ่งเขาติดโควิด-19 แล้วเขาเป็นผู้ป่วยกลุ่ม608อ้าวทำไมมาอยู่ในดงกล้วยแบบนี้เพราะไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของตัวเองแล้วไม่มีเตียงอ้าวไม่มีเตียงแล้วจะกลับบ้านยังไงเพราะที่บ้านก็มีคนแก่คนเฒ่าไม่อยากให้แม่เสี่ยงด้วยก็เลยจอดรถมานอนอยู่ในดงกล้วยครับผู้ชายอายุ41ปีเขาเป็นโรคหอบหืดเป็นโรคหัวใจนั่นคือกลุ่ม608ถูกไหมขับมาจอดนอนอยู่ที่ปากกล้วยข้างทางในซอยจตุโชติ13เขตสายไหมและพยายามติดต่อโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของเขาแล้วนะฮะเขาบอกว่านี่ผมเป็นกลุ่ม608นะผมมีโรคประจำตัวนะแต่ถูกปฏิเสธบอกว่าเตียงเต็มแล้วสิ่งที่ได้กลับมาจากโรงพยาบาลฟาวิเหรอโมโนพิลาเวียเหรอเปล่าพาราเซตามอลก็เอามาแค่นี้แล้วเขาบอกว่าขับรถกลับบ้านระหว่างทางก็จะอ้วกหายใจก็เหนื่อยหอบพอถึงบ้านโอ้แม่อยู่นี่แม่ก็อายุ70กว่าแล้วไม่กล้าเข้าแม่ก็มีโรคประจำตัวเขาเลยตัดสินใจขับรถมานอนในดงกล้วยแบบนี้จะได้ไม่ให้คนในบ้านเสี่ยงตอนค่ำๆก็เริ่มหอบเริ่มเหนื่อยหายใจไม่ได้แน่นหน้าอกครับตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากสายใหม่ต้องรอดฮะติดต่อแต่เขาบอกว่าเตียงเต็มไม่รับไม่อะไรติดต่อที่โรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าไงแล้วเขารู้ไหมว่าพี่เป็นกลุ่ม608คือกลุ่มโรคประจำตัวโรคเสี่ยงเขารู้ไหมประวัติอยู่ที่โรงพยาบาลอ๋อประวัติก็อยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันหายใจแล้วมีปัญหาเนี่ยครับทางคุณเอกภพเองจากเพจสายใหม่ต้องรอดเองเขาบอกว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีแค่เคสเดียวนะทีนี้เขาต้องหาทางช่วยเหลือเพราะติดต่อมาแล้วไงก็บอกว่าแปลกใจว่าทำไมกลุ่ม608เนี่ยถึงได้ยามาแค่พาราแทนที่จะยาได้ยาต้านไวรัสเนี่ยฮะก็เลยติดต่อไปยังรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.ยุพดีสิริสินสุขรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกขอยาต้านไวรัสหน่อยเพื่อมาให้ผู้ป่วยเพราะว่าอาการเขาทรุดหนักหลังจากที่ระหว่างนอนกลางคืนน่ะแล้วก็หายใจไม่ออกครับกลัวว่าจะเสียชีวิตครับเคสกลุ่ม608นะครับพี่เขาเป็นโรคประจำตัวหอบหืดกับโรคหัวใจนะครับแล้วก็วันนี้มีอาการปวดไปทั้งตัวแล้วก็เริ่มหายใจติดขัดนะครับลุกเดินอะไรลำบากคุณแม่ก็เป็นโรคประจำตัวเยอะคืออยู่ในบ้านไม่ได้ก็เลยต้องมาจอดอยู่ตรงกลางทางกลางป่าเนี่ยนะครับทีนี้วันนี้ก็ไปติดต่อโรงพยาบาลก็ไม่มีที่ไหนรับเพราะเตียงเต็มนะครับได้แต่ยาพาราคือตอนนี้เนี่ยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าก็เข้าสู่หาพยายามหาช่องทางที่จะโรงพยาบาลที่จะไปทำการรักษาเนาะแต่คุณเอกภพก็กังวลว่าถ้ากลุ่มผู้ป่วยแบบนี้ไม่ได้รับเข้ารักษาทันทีหรือว่าไม่ได้รับยาจะมีคนตายในกลุ่ม608เนี่ยเยอะขึ้นจากการแพร่ระบาดระลอกนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ตัวของโควิด19ลักษณะเขาคือแพร่เชื้อเร็วติดง่ายแต่ว่ากลุ่มหลักๆที่น่าห่วงคือ608แล้วอย่าลืมพี่กรีว่าตอนนี้ฮอสพิทอลไม่มีแล้วนะไอที่จะไปร่วมกันกับโรงแรมต่างๆไม่มีแล้วด้วยนะล่าสุดเป็นยังไงสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ที่นอนในดงป่ากล้วยเราส่งนักข่าวไปค่ะส่งคุณธินภพไปที่ซอยนี้เลยค่ะจตุโชติ13เขตสายไหมปรากฏว่าเจอค่ะตัวคุณหนุ่มยังนอนอยู่ในรถนะตลอดทั้งคืนยังไม่ได้โรงพยาบาลรับการรักษาแต่ว่าเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าหลังจากที่รับยาฟาวิจากทางเพจสายไหมไปแล้วเนี่ยก็อาการดีขึ้นคือดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยค่ะเหลือเพียงแค่เจ็บคอปวดเนื้อปวดตัวไอ้ที่ว่าเจ็บคอแสบตาหลักๆหนักๆแล้วก็คลื่นไส้เนี่ยไม่มีละซึ่งสวนกล้วยที่นอนตรงนี้ก็ห่างจากบ้านแค่50เมตรเท่านั้นเองค่ะย้ำว่าเขาไม่กล้ากลับเข้าบ้านหรอกกลัวเชื้อไปติดแม่ซึ่งแม่ก็มีโรคประจำตัวด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเข้าใจนะว่าตอนนี้ตัวโควิด19เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะละมันกลายจะเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วแต่ก็อยากให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีระบบรองรับผู้ป่วยที่ดีกว่านี้ไม่ใช่แค่เตียงรักษาไม่พอนะเรื่องของยาต้านไวรัสหรือว่าพวกตัวยาฟาวิพิราเวียเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอและเขาเองอ่ะก็เป็นกลุ่มที่อยู่ชัดเจนเลยว่าเป็น608มีทั้งโรคหัวใจทั้งโรคหอบด้วย
แต่ว่าสุดท้ายเวลาไปขอยาไปหาหมอมาได้แค่ยาพารากับฟ้าทลายโจรค่ะเห็นบอกว่าหลังจากที่เราป่วยมาเรารู้ตัวเนี่ยเราไม่กล้าเข้าไปนอนบ้านเลยเรามานอนที่สวนกล้วยไม่กล้าเข้าครับเพราะว่าแม่ก็มีโรคประจำตัวเหมือนกันอยากสะท้อนปัญหานี้ยังไงบ้างครับกับระบบการรักษาอะไรเงี้ยครับผมว่าตอนนี้มันยังไม่พร้อมมากที่เท่าไหร่เพราะว่าเตียงว่างเตียงอะไรมันไม่ว่างเลยแล้วก็ไม่รับด้วยทั้งที่ผมเป็นโรคหอบหืดโรคหัวใจใจเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยไอ้โรคหัวใจใจตันนะครับนี่คือสถานการณ์ในวันนี้นะฮะในหลายๆจุดหลายโรงพยาบาลในกรุงเทพมันก็เริ่มมีบรรยากาศของคนที่ไปรอรับยาต้านโควิด-19 เนี่ยเยอะมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการเข้าถึงและการเข้ารับการบริการการวินิจฉัยเบื้องต้นอันนี้สำคัญจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าพี่คนนี้เขาไม่ได้รับยาจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องฝากด้วย